วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีกับดิฉันปริชิดาศรีธาดาค่ะต้อนรับวันพุธที่28เมษายน2564มาติดตามข่าวสารกันเมื่อวานนี้ประเด็นเรื่องของการเพิ่มอำนาจให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ประกาศโดยราชกิจจานุเบกษากลายเป็นประเด็นพูดคุยกันต่อเนื่องจากการที่มีการออกประกาศว่าถ้าเกิดใครไม่ใส่หน้ากากหรือไม่ใส่แมสออกไปนอกพื้นที่นี่ต้องโดนปรับสูงสุด 20,000 บาทนี่ก็กลายเป็นประเด็นเรื่องนึงแล้วที่รัฐบาลในยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ออกมาปฏิบัตินะคะหลายคนออกมาบอกว่าเฮ้ยอำนาจนี้ไม่ควรจะเป็นการเทียบปรับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจมากพออยู่แล้วกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีการเปรียบเทียบปรับจำนวนถึงหลัก 6,000 ขึ้นไปถึง 20,000 ก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมกลับมาวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรแต่วันนี้เรื่องหนึ่งที่กลับมาพูดคุยกันก็คืออำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาเป็นของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการควบคุมพรบ.โรคติดต่อในการดูแลประชาชนครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับดร.วิชญ์วรรณโณอดีตอาจารย์รัฐศาสตร์รามคำแหงและดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายค่ะสวัสดีสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านดร.จำนงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ต้องใส่กันแบบว่าเซฟตี้โซนนะคะตั้งแต่จัดรายการกันมานี่ก็ถือว่าเป็นครั้งนี้ครั้งแรกตั้งใจว่าจะว่าห่มมาคุมวันนี้ก็กลัวประยุทธ์ปรับทำไมเมืองไทยเราต้องใส่หน้ากากเข้าหากันใช่สิคะเมื่อก่อนต้องถอดใช่ไหมคะไม่ทำไมคนไทยถึงไม่จริงใจบอกงั้นนี่ไงเขาต้องใส่หน้ากากเมื่อเด็กๆเขาว่าใส่หน้ากากเข้าหากันเนี่ยนะครับคนที่เขาเรียกว่าคนประเภทหนึ่งสามารถใส่หน้ากากเข้าหากันได้แต่คนเยอะแยะที่ถูกอบรมมาดีคิดดีเขาก็ไม่อยากใส่หน้ากากเข้าหาใครแต่คราวนี้ทุกคนถูกบังคับให้ใส่หน้ากากเข้าหากันนี่มันมองได้สองมุมเลยค่ะอาจารย์การใส่หน้ากากจะใส่สองด้านเลยนะคะนี่ไงก็ใส่ทุกอันเลยประเด็นปัญหาคือว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดเพราะประชาชนก่อให้เกิดใช่ไหมหรือว่าการบริหารที่ผิดพลาดการบริหารที่ละเลยใช่ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงล่ะครับน่าจะพอยหลังที่อาจารย์แล้วเวลาลำบากแล้วล่ะครับบอกว่าจะมาออกบังคับถ้าไม่ใส่โดนเท่าไหร่6,000 6,000 ถึง 20,000 เลยนะคะตอนนี้ 20,000 อัตราโทษสูงสุดไม่เกิน 20,000 ค่ะนี่เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมครับเยียวยายังไม่ได้เลยเยียวยายังได้ไม่ถึง 6,000 หมดเกลี้ยงไอ้เขาบอกว่าเยียวยายังไม่ถึง 6,000 เลยให้แค่ 3,500 เองปรับที่ 6,000 เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านท่านคิดว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอำนาจนี่ไงคิดอะไรไม่ออกคิดแต่อย่างเดียวว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายแล้วน้องปอยพอนงเราจะตอกมอค่ะจ๊ะโอ้โหเด็กเก่งมากนะนี่ถ่ายอนาคตเลยนะโอ้โหเด็กเขาเก่งมากเขาเดินขบวนพาเหรดปีที่แล้วนะจ๊ะปีที่แล้วแข่งขันฟุตบอลประเพณีของมหาวิทยาลัยสองมหาวิทยาลัยเอ่ยชื่อได้ไหมธรรมศาสตร์จุฬาธรรมศาสตร์กับจุฬาแล้วเด็กเพิ่งเดินมานะครับบอกว่าเนี่ยผอ.นง.รจ.ต.ก.ม.แล้วเราก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเพิ่งจะมารู้ตอนนี้ เป็นคำย่อใหม่ผอ.น.ต.รจ.รก.ม.เราจะรอดกันหมดค่ะผู้นำตายก็จะรอดกันหมดรอดกันนี่ไงไม่ต้องให้ถึงตายก็ได้แค่ออกก็พอค่ะนั่นถอยไปเถิดประเทศนี้อำนาจนี้เป็นของประชาชนเขาเขามีอำนาจไว้เพื่อให้ท่านเนี่ยใช้อำนาจให้ถูกต้องแต่ท่านบริหารไม่ถูกไม่ต้องก็เกิดปัญหาให้น้องปอยต่อให้ท่านมาคุมเองเนี่ยก็แก้ไม่ได้เพราะท่านคุมมาทุกอันแล้วอันไหนว่าคุมอันไหนว่าจะทำได้น้องปอยตอนที่เขายึดอำนาจมาเนี่ยนะครับคสช.มีอำนาจเต็มโอ้โหเรียกว่าสั่งการทุกอย่างได้เหลือแต่ว่าจะแปลงเพศคนจากหญิงเป็นชายจากชายเป็นหญิงหมายถึงว่าให้ผู้ชายมาตั้งท้องได้นะนอกนั้นก็สั่งการได้หมดอ่ะแล้วเป็นไงเกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาติเศรษฐกิจถอยลงความยากลำบากแล้วเป็นไงครับพอมีก็เรื่องนะครับพอมีโควิด-19 มาปุ๊บเดียวทางสาธารณสุขยังไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งสบค.มาตั้งแบบหลังจากเหตุเกิดแล้วอ่ะขึ้นมานะคะเป็นมาปลายเหตุละตั้งสบค.แล้วมีอำนาจเต็มคือคุณประยุทธ์มีอำนาจเต็มเอาพวกข้าราชการประจำตั้งแต่ปลัดกระทรวงลงไปนะมาใช้แล้วก็ตั้งกรรมการเยอะแยะ
ไอ้ที่ตั้งกรรมการเนี่ยฟรีหรือเปล่าก็ไม่รู้ฟรีไหมเวลาประชุมทีฟรีไหมเสียเงินมันก็อำนาจก็เต็มเงินก็เต็มปัญหาก็เต็มไปตามอำนาจคือถ้าอำนาจเต็มแล้วปัญหามันลดลงไม่มีปัญหาถูกต้องแต่เมื่ออำนาจเต็มแต่ปัญหาเต็มพอๆกับอำนาจหรือเต็มมากกว่าอำนาจอันนี้คือตัวปัญหาเขาเรียกว่าความล้มเหลวหรือการคิดที่ผิดหรือการคิดที่โง่ใช้คำว่าโง่เลยนะคือเพราะว่าเมื่อใช้อำนาจเต็มแล้วเนี่ยนะปัญหามันเต็มทำไมเมื่อใช้อำนาจเต็มแล้วปัญหาจึงเต็มเพราะการใช้อำนาจนั้นคุณคิดว่าโควิดคือผู้ก่อการร้ายภาคใต้ไงก็เลยเอาความมั่นคงมาทำหน้าที่เป็นสบค.นี่คงคิดว่าไอ้โควิดนาทีมันจะกลัวเข้าใจว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าเป็นอะไรไข้หวัดฮะไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดกระจอกในวิธีการบริหารราชการแผ่นดินกำลังจะจัดการกับโควิดนาทีเนี่ยเขาทำคล้ายๆกับสอบต.ใช่ทางภาคใต้นู่นเอาความก็เรียกว่าความมั่นคงนำหน้าเอากฎหมายมาขู่ใช่ไหมคะนำหน้าความจริงการซึ่งอันนั้นก็วิธีการก็ผิดมันต้องเอาการเมืองนำหน้าคือการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดไงมันต้องเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พูดไว้ใช่แต่อันนี้มันทำไปคนละเรื่องปราบอย่างเดียวใช้เงินอย่างเดียวเหมือนใช้พรกฉุกเฉินมาควบคุมมาตั้งแต่มีนาปีที่แล้วนะคะประกาศวันที่24 มีนาคม 2563ซึ่งมันก็เป็นเหมือนเสือกระดาษจริงๆมีเพียงแค่กฎหมายเฉยอำนาจเราก็รู้ว่ามีความจำเป็นต้องใช้น้องปอยเราเรียนทางด้านรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เรารู้ว่าต้องใช้อำนาจสังคมเพื่อจัดการนู่นจัดการนี้เพื่อสังคมอยู่ในระเบียบเพื่อสังคมดำเนินการตามที่ว่าวัตถุประสงค์ปลายก็คือว่าประโยชน์สุขจะเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งมวล ในขณะนี้นะสมมติเอาเรื่องโควิดนาทีเนี่ยคนก็ต้องการว่าคนที่มาใช้อำนาจเนี่ยต้อง1มีวัคซีนให้เรา2วัคซีนดี3ฉีดให้เราทันถูก ต้องทันเวลาด้วยนะ4อย่าทำให้เศรษฐกิจมันพังอำนาจนี่ต้องใช้อย่างนี้ไงแต่ที่ใช้มามันไม่ใช่ไงมีเยอะแต่ใช้ผิดใช้ถูกมีอำนาจแต่เขาไม่ได้ใช้ทุกประเภทแต่ถ้าคนโง่หรือคนไม่ฉลาดนี่ก็จะใช้อำนาจเป็นตัวนำเพราะคิดอย่างอื่นไม่เป็นคนโง่ต้องคิดแต่ว่าการใช้อำนาจคนโง่ต้องส่งไปให้ฮิตเลอร์ต้องมาฆ่าทิ้งด้วยประเภทไหนคะเขาเรียกโง่ขยันประเภทหลังเลยค่ะโง่ขยันจริงๆโง่ขยันไม่ใช่ประเภทหลังสุดนะประเภทที่3หลังสุดที่เขาเก็บไว้คือโง่ขี้เกียจโง่ขี้เกียจเขายังมีคุณค่ากว่าโง่ขยันดีกว่าเพราะว่าอยู่เฉยๆไงเออเอามาเป็นพลทหารคือเฮ้ยหยุดมันก็หยุดยิงมันก็ยิงเดินหน้ามันก็เดินถอยหลังมันก็ถอยเขาเลยเก็บประเภทที่4ไว้บอกวิ่งไปข้างหน้ามันก็วิ่งไปรับกระสุนแทนใช่คือไอ้คนประเภทโง่ยังเสือกขยันนี่นะยุดยิ่งมันเดี่ยวไกลเฉยเลยมันคิดว่าโอ้ตัวหุ้งตัวหุ้งกูมามันต้องยิงเดี๋ยวหยุดได้ไงตอนนี้นะที่น้องปอยพูดถึงโปรยหัวมาว่าเนี่ยคุณประยุทธ์มีอำนาจเยอะมากขึ้นตอนนี้เนี่ยกรณีนั้นเขาว่าไงนะคือตอนแรกสุดก่อนค่ะอาจารย์มีดูแลกลาโหมใช่ไหมคะเพราะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยดูแลทหารความมั่นคงมาดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาดูแล DSI มาดูแลด้านเศรษฐกิจโอ้ยตายบริหารอีกฮะแล้วยังมาต่อดูแลเรื่องการแก้ไขสถานการณ์โควิดเฮ้ยเท่าที่มีอยู่ท่านก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการควบคุมเลยอ่ะเอาอย่างวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ออกมาตอบเรื่องของคลัสเตอร์ทองหล่อที่เรื่องของมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปบริหารในการดูแลจัดการที่คลัสเตอร์ทองหล่อที่กลายเป็นต้นเหตุของการมีโควิดรอบที่3เนี่ยหุ้นส่วนอีกนะอาจารย์หุ้นส่วนยังมีชื่อตำรวจเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นนะเดี๋ยวนี้เอาตำรวจเนี่ยที่เขาแถลงมาไง600คนน่ะที่ตำรวจติดแล้วมีนายตำรวจยศผู้ใหญ่ยศนั้นสัญญาบัตรอ่ะตายที่อยู่ในแฟลตอายุ50กว่าบอกว่าเป็นโรคประจำตัวอยู่ในระยะการกักตัวด้วยใช่คำถามก็คือว่า แล้วแค่เขาถามว่าตำรวจทองหล่อหรือตำรวจที่ไหนก็ตามเนี่ยได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้ทองหล่อไหมสถานบริการทั้งหลายเนี่ยถ้าประชาชนคิดว่าตำรวจควรจะรู้ไหมควรจะรู้ไหมว่าตรงนั้นมีไม่รู้ก็หลับตาถ้าไม่รู้ก็ต้องถาม CIA รู้จัก CIA ไหมรู้จัก CIA ผมบอกเนี่ย LA โน้ CIA ก็คือคนที่เขาไปขายของนี่ไงตามที่ต่างๆลูกชุ่มทุกข์ตามต่างๆนะรู้ไหมก็ไปถามเด็กจอดรถก็ได้เขารู้เลยว่า
มันมีอย่างนี้แล้วมีรัฐมนตรีมา มีผู้หลักผู้ใหญ่มาไม่เชื่อไปถามคุณชูวิทย์นะครับเขาบอกว่าไงที่นี่โอ้โหรายงานตั้งแต่ตอนรับรถคันนี้มาจอดแล้วเขาบอกว่านี่ตึกไทยคู่ฟ้า2มันอยู่ที่นี่ทองหล่อคำถามก็แล้วไม่มีใครรู้เหรอนี่ครับผู้ชมครับความยากลำบากมันเกิดจากผู้ที่มีอภิสิทธิ์ผู้ที่มีถืออำนาจผู้ที่เหนือกว่าคนอื่นนะในขณะสั่งให้คนอื่นนะครับว่าห้ามมั่วสุมกี่คนอ่ะ20คน10กว่าคนเนี่ยบอกว่ามั่วสุมแล้วแต่เขาจัดปาร์ตี้เห็นชัดๆมีน้องหนูมาบริการพริตตี้เอนเตอร์เทนเนอร์สมมติอย่างนี้นะแล้วไม่รู้เหรอเขาเอนเตอร์เทนไปตั้งเยอะแพร่ไปหมดเลยเนี่ยยากลำบากมาถึงใครตอนนี้ประชาชนไงต้องมาใส่แมสอยู่เนี่ยแล้วช่วงที่มันมีเหตุในการติดโควิดรอบ3นี้นะคะสงกรานต์ปล่อยกลับบ้านกันอีกฮะโอ้โหมันยิ่งหนักคือถ้าเกิดจำได้มารอบแรกเนี่ยยังมีการประกาศห้ามเดินทางนั่นห้ามเดินทางนี่ยอดติดยังน้อยนะคะแต่ว่ารอบที่3เนี่ยสงกรานต์นี่คุณปล่อยกลับสบายเฉิบเลยมันก็เลยยิ่งหนักยอดทะลุ 60,000 กว่ากรุงเทพมหานครติดอันดับ1คนติดเชื้อวันนี้ 2,000 กว่าค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องแก้ปัญหาผมบอกว่ากลุ่มแรกที่เขาใส่หน้ากากคืออะไรมั้ยกลุ่มประยุทธ์จันทร์โอชากลุ่มครม.ที่ใส่หน้ากากกลุ่มแรกเลยคือใส่หน้ากากเข้าหากันไม่ได้ใส่หน้ากากอย่างพวกเรานะกลุ่มแรกที่ใส่หน้ากากในการแก้ปัญหาของบ้านเมืองแก้ปัญหาโควิดคือกลุ่มครม.กลุ่มพรรคการเมืองของพวกคุณทั้งหลายแหล่ที่ร่วมรัฐบาลเพราะแต่ละคนนี่ก็จ้องผลประโยชน์คือพูดง่ายๆมีความจริงใจต่อกันหรอกสังเกตนะเวลานี้ขนาดพลาดและล้มเหลวเนี่ยนะพยายามจะยกตัวเองให้สูงอ่ะพักอะไรพยายามจะยกตัวเองให้สูงโยนไปให้คนนั้นไอ้นั่นก็โยนไปคนนี้เอาไปเอามาว่าคุณไม่ต้องโยนให้ใครคุณล้มเหลวทั้งรัฐบาลผมจะบอกให้นะการประกาศพรกฉุกเฉินความจริงพรกฉุกเฉินก็คือสอชนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสบคเฉยๆสอชนี่น่าจะยุคคุณสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็มาเป็นคอสอชคอสอชอแล้วสบคก็อันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่เปลี่ยนชื่อให้มันดูซอฟขึ้นแต่อำนาจการบริหารคือใช้พรกฉุกเฉินเหมือนเพื่อนอาจารย์เล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้ให้ปอยอ่านหน่อยว่าราชกิจจานุเบกษาเนี่ยประกาศยังไงบ้างเพิ่มอำนาจยังไงใช่ไหมคะสบคมาแล้วคราวนี้เพิ่มเติมอะไรอีกค่ะก็เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะก็ประกาศเรื่องการกำหนดอำนาจของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าตามที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่26มีนาคม2563และขยายระยะเวลาบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและมีประกาศเรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีฉบับที่2ลงวันที่26พฤษภาคม2563นั้นอาศัยความตามมาตรา7แห่งพระราชกำหนดในการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ27เมษายน2564คือเมื่อวานนี้ให้ยกเลิกประกาศเรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีฉบับที่2ลงวันที่26พฤษภาคม2563และบรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมายหรือที่เป็นผู้รักษาตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมายโอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวคือบรรดาหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมายหรือเป็นผู้รักษาตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ให้โอนมาเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวก็หมายความว่าอำนาจหน้าที่ที่รัฐมนตรีเขาต้องรับผิดชอบทั้งหมดนั้นเนี่ยนะไม่ต้องทำนายกรัฐมนตรีทำเองถูกค่ะบอกว่านี่31พระราชบัญญัติโดยปกติแต่ละพระราชบัญญัตินี่นะครับเขาจะมีรัฐมนตรีประจำกระทรวงนั้นเป็นผู้รับผิดชอบแต่คราวนี้บอกไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนายกสั่งการเองก็คือการรวมศูนย์อำนาจอย่างมหาศาลอย่างชัดเจนเหมือนยึดอำนาจเลยนะโดยถูกต้องเลยโดยอ้างว่านะครับเวลาสบคสั่งการแล้วไม่ต้องสั่งผ่านให้รัฐมนตรีไปสั่งต่อนายกสั่งลงไปเลยนายกสามารถสั่งที่กระทรวงกลาโหมนั้นก็ได้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นรัฐมนตรีสั่งไปที่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้สั่งไปที่กระทรวงดิจิทัลก็ได้มีด้วยนะดิจิทัลเขาพูดถึงนะสั่งไปที่เกษตรก็ได้พาณิชย์ก็ได้คือข้อได้จริงเป็นอย่างนี้
26มีนาไม่ใช่พูด24 26มีนา2563พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศพรกฉุกเฉินนี่ไงณเวลานั้นอำนาจทุกชนิดมาที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจริงๆอำนาจไม่ใช่แค่31ฉบับจะอยู่ประมาณ40ฉบับถ้าก็ถึง40อำนาจตามกฎหมาย40ฉบับมาอยู่ที่ประยุทธ์จันทร์โอชาณวันที่26มีนา2563หลังจากนั้น24พฤษภาคมเนี่ยนะขึ้นไปกลัวจะโดนด่าก็ประกาศเป็นฉบับที่2ให้อำนาจบางอย่างคืนไปรัฐมนตรีแต่ว่าหัวใหญ่ยังเป็นฟังคำสั่งประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ค่ะดูเหมือนว่าเอาละนี่คือวิธีการแก้ปัญหาของเขาเอาไปเอามาณเวลานี้1ปีผ่านไปก็ล้มเหลว30 40วันครั้งแรกก็ล้มเหลวมอบคืนรัฐมนตรีก็ล้มเหลววันนี้ไม่มีทางไปก็เลยประกาศไปว่าขอยกเลิกฉบับที่2ขอเอาคืนแบบฉบับที่1เป็นชั่วคราวเออจริงๆก็ชั่วคราวนะชั่วคราวก็เหมือนกับจริงๆขอเวลาไม่นานอ่ะนั่นก็ขอเวลาไม่นานนี่7ปีแล้วที่สรุปแล้วตั้งแต่ประกาศที่นั่นจริงๆแล้วอำนาจเบ็ดเสร็จก็ยังเป็นประยุทธ์จันทร์โอชาต่อให้มีฉบับที่2แต่ก็มอบหมายเขาเรียกว่ามอบหมายงานให้คณะรัฐมนตรีเท่านั้นแต่อำนาจตามพรกฉุกเฉินก็ยังเป็นขอพิจารณาจากประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ดีแต่วันนี้เมื่อไม่ถูกใจโดยประการใดก็แล้วแต่นะหรือว่าเป็นการสร้างภาพรูปแบบหนึ่งหลังจากที่ล้มเหลวมาแล้วไม่รู้จะคิดยังไงออกก็บอกเฮ้ยขอไปนะกูไม่เชื่อมึงแล้วกูสั่งให้มึงทำเนี่ยนะกูขอยึดมาคืนเหมือนเดิมก็เลยประกาศเมื่อวานนี้คือประกาศราชกิจจายกเลิกคำสั่งตามฉบับแต่ดึงมาแค่31ฉบับดึงไล่มาแค่31ฉบับนี้ผมขอเป็นการชั่วคราวมันบังเอิญนะอาจารย์สิ่งที่อาจารย์ทั้งสองคนกำลังพูดถึงกันเนี่ยมันบังเอิญกับการที่มีวงสนทนาวงหนึ่งที่ไปนินทาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยถึงขั้นพูดว่าจะเขี่ยรัฐมนตรีที่ไม่ซื่อพร้อมกับประกาศราชกิจจานุเบกษาที่ปรากฏขึ้นมาเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่แสดงว่ารัฐมนตรีที่นินทาท่านเนี่ยใครอ่ะรัฐมนตรีที่ถูกปลดไปหรือเปล่าเขาก็นินทากันวงใหญ่เลยนะหรือพรรคไหนภูมิใจไทยหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนมาถึงนินทาเนี่ยผมยังมีความอันนี้อยู่ยังคาใจอ่ะยังคาใจเรื่องนั้นยังคาใจอยู่ว่าผมไม่เชื่อว่าการกระจุกตัวของอำนาจจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาถูกค่ะการกระจายอำนาจเท่านั้นแหละที่จะทำให้คนมีส่วนในการดำเนินการในส่วนที่เป็นอิสระในแต่ละหน้าที่ที่เขากระทำเกษตรก็ทำหน้าที่เกษตรสาธารณสุขก็ทำสาธารณสุขมีความชำนิชำนาญในแต่ละส่วนสั่งการกำกับโดยผู้ที่มีความรู้ในแต่ละส่วนนั้นแต่ถ้ามันกระจุกอยู่คนเดียวท่านผู้ชมลองนึกดูสิครับอำนาจทุกอย่างเรื่องทุกอย่างมันอยู่ที่คุณประยุทธ์คนเดียวโอ้แล้วเรื่องวันหนึ่งจะขึ้นมาเท่าไหร่เป็นแฟ้มจะต้องเซ็นเท่าไหร่จะไม่หงิกกันเลยหรือจะอ่านได้หรือว่าจะเข้าใจหรือเปล่าเราสั่งเพลงสั่งเพลงถูกหรือไม่นี่ไงแค่สั่งเร็วๆเนี่ยสั่งเร็วๆนี้เรื่องอะไรมันแบ่งหน้าที่ของรัฐมนตรีที่ไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆเนี่ยคนคุม3จังหวัดไงแล้วถีบกันไปถีบกันมาบอกก็จะถอนแล้วเนี่ยโอ้ยถึงขั้นทะเลาะกันบอกว่าเนี่ยเป็นการเหมือนแบบแทงหลังครัวนี่ไงพอถึงตรงนี้ไงต้องมาถึงน้องปอยที่เมื่อกี้พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าเนี่ยนายกบอกว่ามีคนนินทาเขานะไม่ชอบนะเดี๋ยวนี้เขาให้คนมอนิเตอร์อยู่นะคำถามก็คือว่าตอนนี้คุณประยุทธ์จะเหลิงอำนาจหรือเปล่าคิดว่าตัวเองใช้อำนาจเต็มที่แล้วใครแตะใครต้องไม่ได้ใช่ไหมนินทาติฉินไม่ได้ใช่ไหมที่อาจารย์พูดเนี่ยมันไปเข้าเขากับประเด็นที่ตอนแรกเนี่ยนะคะมีภูมิใจไทยมีประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะประชาธิปัตย์มีปี50ภูมิใจไทยตอนแรกก็มี50นิดๆตอนนี้ก็เริ่มที่แบบไปโกยคนมาขณะเดียวกันพลังประชารัฐเองเนี่ยเขาก็มีคนเริ่มที่เข้ามากับเขาเยอะละเขาก็เลยมาประกอบบอกว่าเอาตอนนี้เขาเริ่มมีกำลังแข็งขาแข็งที่พอจะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ในความเชื่อมั่นของคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์เนี่ยเชื่อเรื่องอำนาจของตัวเองเชื่อภาวะการนำในส่วนของเขาด้วยนะเขาจะเชื่อตรงนั้นน่ะมันก็เลยจะเหลิงหรือเปล่าเหลิงเนี่ยนะว่ายังไงใครมาว่าอะไรก็ไม่ได้ใครมาแตะก็ไม่ได้เป็นเทวดาแล้วหรือเปล่าหรืออย่างไรหรือว่าไม่รู้เหรอว่าโบราณไทยเขาก็บอกมาตั้งนานแล้วการนินทากาเลเหมือนเทคแกลบไม่ปวดแสบเหมือนที่มันเก่งเคยได้ยินว่าครับองค์พระปฏิมาแม้องค์พระปฏิมายังราคินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาประยุทธ์หรือจะสิ้นคนนินทาใช่ไหมแล้วก็โบราณเมื่อเด็กๆผมเรียนผมท่องไอ้กลอนที่เขาให้ท่องอ่ะโครงโลกกนิษฐ์อ่ะที่เขาบอกว่า
ห้ามไฟอย่าให้มีควันคือหมายถึงว่าห้ามไฟอ่ะอย่าให้มีควันนะให้มีแต่ไฟจะห้ามได้ไหมอ่ะไฟมันก็ต้องมาพร้อมควันห้ามสุริยะแสงจันทร์ส่องไซคือห้ามให้พระอาทิตย์กับพระจันทร์ในส่องมันห้ามได้ไหมห้ามได้ไหมล่ะแล้วห้ามอายุที่มันมากขึ้นให้หันคืนเล่าไงผมอยากจะหันมาทางอายุเท่ากับดอกพลอยได้หรือเปล่าจะไปสักสิบห้าเขาบอกว่าห้ามอย่างนี้ไว้ได้จึงห้ามนินทาคุณประยุทธ์คุณไปไงอ่ะคุณทำดีเหรอคุณมาใช้อำนาจสาธารณะแล้วทำให้เกิดปัญหาความยากลำบากของประชาชนอยู่ในขณะนี้ผมว่ามันไม่สมควรแล้วผมว่าถ้าคุณไปเนี่ยสังคมจะดีขึ้นเยอะผมถามว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเป็นบุคคลสาธารณะและคุณเป็นคนทำผิดพลาดล้มเหลวคุณไม่พอใจตรงไหนถ้าเขาจะนินทาคุณเบาบางเนาะเบาบางคุณไม่รู้เหรอความผิดพลาดของนโยบายของรัฐบาลคืออาชญากรรมของประเทศรู้ไหมรู้ไหมในความผิดพลาดของคุณเรื่องโควิดนาทีทำให้คนเจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้อันนี้ควรจะรู้สึกมากกว่ามากกว่าจะไปฟังแค่คำนินทาน้องปอยถ้ามีความรู้สึกก็คนเท่ากันเนี่ยนะแต่เขาบอกว่าพวกที่เป็นเผด็จการเนี่ยก็ไม่ค่อยให้ความค่าคนไม่ให้คุณค่าของคนอยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณลองนึกดูสิครับประเทศไทยในขณะนี้ความเจริญของเราได้ขนาดนี้ถนนหนทางไปมาได้ง่ายแล้วโทรศัพท์ไปมาติดต่อได้โรงพยาบาลก็มีเยอะแยะแต่เหตุไฉนใหญ่แล้วพอโควิด-19 มันเกิดขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับวัคซีนเราก็ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้เลยเนี่ยได้เดี๋ยวพอเพียงพอหรือเปล่าได้จะฉีดเมื่อไหร่ฉีดแล้วมีการกักหรือเปล่าไม่มีความมั่นใจได้เลยแม้แต่น้อยอาม่าแกต้องรอรับที่จะไปโรงพยาบาลจนกระทั่งเสียชีวิตนะมันเศร้าแค่ไหนคนที่เขารู้สึกว่าเขาเจ็บป่วยแล้วไม่ได้รับการรักษามาตรา47ของรัฐธรรมนูญก็บอกไว้แล้วว่าประชาชนประชาชนมีสิทธิ์ในเรื่องการได้รับบริการสาธารณสุขจากโดยรัฐโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและรักษาโรคติดต่อร้ายแรงโดยไม่ต้องเสียเงินใช่แต่ว่าแล้วไงล่ะครับปล่อยให้ตายแล้วรอกันตั้งเยอะสาย1669อะไรตายโทรไปแล้วอย่างนี้นะ แล้วคุณยังจะเอาอำนาจไว้กับตัวเองอีกแค่ลำพังตอนเวลาจะขอรับบริจาคเงินจากคนประชาชนทั่วไปเนี่ยนะโอ้ยรัฐมนตรีไปรับสายเองคุณประยุทธ์คุณประวิตรเรียงลำดับไปรับสายเองแต่พอเวลาอย่างนี้ทำไมคุณไม่ไปรับสายเองบ้างฮะเพื่อจะได้รู้ว่ารถมันขาดยังไงการบริการยังไงมันกลายเป็นว่าตอนนี้เอกชนเริ่มเอารถเนี่ยมาไปรับจุดสำคัญสำคัญต่างๆช่วยประชาชนเรื่องนี้มันต้องเป็นหน้าที่รัฐบาลถูกไหมครับจะใช้รถกทม.รถขนขยะไปใส่แล้วมันไม่ใช่รถเก็บส่งนะครับพอพาไปได้ก็เอาวะคุณนี่มีสิทธิ์ทำได้ทั้งนั้นนะไม่ใช่มีสิทธิ์หลักคือเขาคิดได้ทั้งนั้นหลักประเภทอย่างนี้เขาสามารถทำได้ผมมองอยู่ประเด็นก็คือนี่จันพูดเมื่อกี้การแก้ปัญหานี่นะครับนะปัญหาโควิดหรือปัญหาใดๆของประเทศนั้นคุณต้องอาศัยคำว่าประชาธิปไตยปัญหาคือประยุทธ์ไม่เข้าใจคำว่าแยกอำนาจแย่งอำนาจแบ่งอำนาจหรือประชาธิปไตยไม่เข้าใจกระจายอำนาจแกไม่เข้าใจไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจพอไม่ได้ดั่งใจจึงรวบอำนาจแต่หารู้ไม่ว่าการรวบอำนาจยิ่งทำร้ายประเทศใช่เพราะคนคนเดียวคุณไม่สามารถที่จะทำได้ใช่นะเพราะความไม่เข้าใจและความไม่ได้ดั่งใจแต่ความจริงทั้งหมดคือความล้มเหลวของตัวเองในการบริหารราชการแผ่นดินคุมครม.ไม่ได้คุมใครก็ไม่ได้สั่งใครก็ไม่ได้ราชการก็สั่งว่าทุกวันนี้เขาก็ยังจริงๆราชการหลายส่วนนะเขาไม่เอาประยุทธ์นะแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขาเห็นว่าผอ.ง.ร.จ.ต.ก.ม.คือถือทำตามมันก็จะแย่เพราะนั้นไอ้ความผิดพลาดล้มเหลวเหล่านี้เนี่ยนะคือความไม่เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมมองอย่างนั้นนะก็เหมือนกับกรณีพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาจะสั่งการให้ใครไปทำอะไรแล้วแต่เนี่ยคนจะต้องเชื่อมั่นว่าเขาสั่งแล้วโอเคถูกต้องใช่ไหมคะน้องปอยพูดก็ต้องทำไงกับท่านอาจารย์ดร.จำนงพูดชัดเจนในเรื่องนี้เวลาคนสั่งเนี่ยมันต้องมีบารมีว่าจะเข้าใจคนต้องเชื่อถือเหมือนอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับทัพใหญ่เรากำลังจะรบกับพม่าเนี่ยมีนายกองอยู่กลางหน้าทั้งทหารทั้งหลายคนเนี่ยเขาก็มีหลืมลับในการสั่งการแล้วก็เชื่อมั่นในการลบแต่ละคนนี่นะพอถึงจะลบก็จะลบกันไปด้วยกันเนี่ยพออีกคนหนึ่งบอกว่าเปลี่ยนว่าไอ้แถวตรงนี้น่ะแถวที่สั่งการไม่ต้องเอาออกให้หมดสั่งเองนายกสั่งเองสั่งเขาก็ไม่เชื่อมั่นเชื่อเนี่ยจะทำงานแค่ไหนยังไงเราจะไปลบสงครามชนะได้ยังไงนี่ก็เหมือนกันสั่งไปแต่ละหน่วยงานเขาก็ไม่เข้าใจไม่มีประวัติศาสตร์ร่วมกันเลยว่าจะทำงานกันแค่ไหนไม่มีความเชื่อมั่นเลย
ล้วจะบริหารงานได้ยังไงอ่ะก็ดูอย่างการเปลี่ยนรัฐมนตรีสิฮะคือถ้าเกิดพรรคร่วมเนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยคนของตัวเองไปอยู่เนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะห้ามโยกห้ามย้ายนะทำได้ไหมตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตัวเองไปขอร้องให้เขามาร่วมรัฐบาลไม่มีเขาเราก็อยู่ไม่ได้ก็คือปรับไปเขาก็ไม่อยู่ไปอวยกระทรวงดีๆกระทั่งครั้งหนึ่งพลังประชารัฐที่ออกมาอวยเองเลยนะคะเฮ้ยมันควรจะดึงกระทรวงกลับมาให้กับพรรคตัวเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แย่งตำแหน่งกันสุดๆอ่ะเอาง่ายๆท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านลองคิดดูสิครับว่าคนคนหนึ่งจะสั่งการทั้งเรื่องทั้งหมดได้หรือไม่ในประเทศไทยผู้พิเศษมากนะสุดพิเศษอ่ะแล้วทีนี้คุณคนหนึ่งนี่ต้องการที่จะสั่งนะเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเอามาใส่แล้วก็ผลงานที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับไม่ได้ผลดีอะไรเลยเป็นที่ประจักษ์ไหมจันมันต้องเลิกเลยนะครับไอ้เลิกคิดเลยนะครับที่บอกว่าขี่ม้าขาวคนเก่งมาดำเนินการต้องมาแก้ไขไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพระบบการกระจายอำนาจระบบที่เป็นประชาธิปไตยมันถึงจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ในแต่ละหน่วยงานทำงานได้เต็มที่เช่นในกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานโรงพยาบาลเขาได้เต็มที่หมอแพทย์พยาบาลหน่วยยาหน่วยต่างๆเขาจะดูได้เต็มที่เขารู้เขาเก่งในทำนางนั้นแต่ว่าคุณประยุทธ์มาจากไหนอ่ะแกไปลบมาอย่างเดียวเฮ้ยแกเคยลบเปล่าก็ไม่รู้เข้าใจว่าไม่เคยไปสงครามคือปัญหาของแกเนี่ยแกเป็นทหารแกสั่งพลทหารสั่งใน10สั่งผู้กองสั่งผู้พันได้แล้วมันก็ทำตามนะจะสั่งผิดสั่งถูกมันก็ต้องทำอันนี้คือตัวปัญหาพอวันนี้มาบริหารประเทศคนในประเทศข้าราชการในประเทศหรือเอกชนในประเทศนี้เขาไม่ใช่พลทหารเขาไม่ใช่นาย10นาย100หรือนายพันที่คุณเคยสั่งเพราะการที่คุณสั่งอะไรไปเนี่ยวันนี้คนมันมีสมองเขาฉลาดกว่าคุณน่ะแต่คุณดันไปฉลาดน้อยกว่าเขาอ่ะกลายเป็น 14,000 เซลล์ไงใช่ป่ะล่ะก็เขาบอกคุณสั่งเขาก็ต้องคิดทหารออกนอกค่ายก็โง่แล้วแล้วก็เรื่องทหารก็ทำเฉพาะส่วนจริงๆนะคือรบทำลายยึดครองนะใช้สร้างด้านร่างกายกำลังในจัดการระบุระเบิดจริงแต่คราวนี้เรื่องปัญหาสังคมเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาโรคโควิด19นะปืนอะไรไปยิงมันถึงจะตายไม่มีสังคมแล้วก็ไม่เข้าอย่าไปจังหวัดเชียงใหม่นะมันก็ไปมันต้องใช้ความรู้อย่าบอกว่าประยุทธ์นะมันก็จะไปนั่นแหละประยุทธ์อ่ะก็เหมือนที่เราคุยตั้งแต่แรกนะคะเมื่อหลายวันที่ผ่านมาบอกว่าการควบคุมโรคเนี่ยให้ดูตัวอย่างอย่างอเมริกาเนี่ยประชากรเขาเยอะแต่เขาจัดการดีว่าถ้าเกิดสมมติจะเริ่มควบคุมโรคเนี่ยก็ให้ประชาชนเนี่ยอยู่บ้านแต่รัฐเนี่ยจะต้องจัดการเรื่องของรายได้เรื่องของหนี้สินเรื่องของอะไรทุกอย่างเนี่ยเตรียมพร้อมให้หมดเลยอย่างเยอรมันเนี่ยชัดเจนที่สุดเขาบอกว่าชาวบ้านอยู่คนอยู่บ้านเลยรัฐจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเลยหนี้สินเขาแก้ปัญหาเรื่องของค่าเช่าค่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้มันหยุดให้หมดเลยแล้วประชาชนก็อยู่ในบ้านได้14วันถูกไหมคะแต่บ้านเราลองหยุดอยู่กับบ้านสิคะจนตายไม่มีจะกินหรือภาษาบ้านๆบอกไม่มีจะแดกอาจารย์เขาใช้กันแบบนี้เลยอ่ะคือหยุดอยู่บ้านมีการบอกว่าให้ประชาชนอยู่บ้านก็นี่เป็นการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพไงน้องปอยค่ะคือไม่รู้วิธีการจะต้องทำยังไงทั้งๆนี่เงินก็เงินของประชาชนนี่เองเงินภาษีที่เก็บไปถ้าไม่พอก็ให้กู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็กู้เสร็จแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมกู้แล้วมาจัดพูดถึงเรื่องเอาเรื่องของน้องปอยก่อนก็คือว่ามันควรจะต้องทันการช่วยเวลาเพื่อจะให้อยู่บ้านก็ต้องให้เขาอยู่ได้ด้วยไม่ใช่จะให้อยู่จนกระทั่งไม่มีอะไรทำจนจะไม่มีอะไรรับประทานสมมตินะถ้าช่วยอย่างก็ดีทีนี้อีกประเด็นที่น้องปอยพูดว่าคืออะไรนะเมื่อกี้เนี่ยระบบการจัดการระบบการจัดการมันไม่ได้มันไม่ถูกทำไม่เป็นแล้วมันรวบไว้แต่คนเดียวทุกคนก็คอยมองว่านายกจะสั่งว่ายังไงแต่สั่งเราก็เห็นแล้วปัญหาสั่งแล้วก็สั่งไม่ได้เรื่องนี่ปัญหาคือสั่งก็ปฏิบัติปัญหาคือสั่งไม่ได้เรื่องจะบอกปีนี้วัคซีนจะได้ฉีดทุกคนถามว่าปีที่แล้วทำไมไม่ทำอ่ะปีที่แล้วคุณทำได้เลยทำไมต้องรอปีนี้ก็ปีที่แล้วเขาบอกว่านี่ก็เห็นว่าจัดการในเรื่องครั้งแรกได้ดีก็คิดว่าไม่มีภัยอีกแล้วจะบ้าหรือไงไม่มีวิสัยทัศน์เลยหรือไงถูกอาจารย์แต่ผมบอกงี้ก็ได้นะไม่รู้เลยว่าโควิดเนี่ยมันไม่ได้ตายหายไปจากโลกนี่มันจะอยู่ไปอีกตั้งยาวเพราะฉะนั้นการวางแผนเพื่อจะป้องกันไม่ให้มันมาอีกรอบ2รอบ3และเตรียมการในเรื่องของวัคซีนมันต้องเตรียมตั้งแต่แรกต้องเห็นทะลุคุณไม่มีปริญญาในการคิดเลยหรือว่าไอ้โรคนี้มันจะอยู่โรคนี้มันจะต้องหายาวัคซีนมันถึงจะโรคถึงคนถึงจะอยู่ได้ข้างหน้าปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนเนี่ยเจรจาทั้งหลายทั้งปวงคุณต้องเจรจาไฟส่งไฟเซอร์ก็ต้องหาไม่เอาเฉพาะแอสตราเซเนกาซิโนแวคนี่ปัญหาวัคซีนนี่นะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศมาว่า50
ล้านคนจะต้องได้ฉีดหรือร้อยล้านผมบอกได้เลยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้คิดไว้ล่วงหน้าหรือไม่วันนี้แม้กระทั่งวัคซีนหลายๆยี่ห้อเขายังมีฟ้องกันเรื่องอะไรไหมส่งไม่เป็นไปตามกำหนดคุณคุยอย่างนี้แล้ววันนี้ยังไม่ได้แปลว่าเขาสัญญากับคุณว่าจะส่งนะหรือต่อให้เขาสัญญากับคุณว่าจะส่งเนี่ยเขาจะผลิตได้ทันหรือไม่เนี่ยจะส่งคุณตามกำหนดได้หรือไม่ยังตอบไม่ได้นะทั้งโลกนะทั้งโลกเพราะฉะนั้นดีมานด์มันจะไม่รู้หรือว่าเวลาประยุทธ์เขาพูดอะไรเขาไม่เคยรับผิดชอบในสิ่งที่เขาพูดนี่คือทำยังไงตั้งแต่เลือกตั้งเลยไหมมันก็พูดลอยๆไปงั้นเนี่ยถึงเวลาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงจะพูดกับประเทศไหนจะเลือกตั้งแต่ก่อนเนี่ยนะครับผมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวมาถึงก็ไม่รับเอาไปนะเอาปริโตแทนไม่ใช่แล้วถึงเวลาที่ตัวเองจะถวายสัตว์ไม่ครบก็ถวายสัตว์ไม่ครบโสวอดทำไมเหรอมีอะไรเหรออ่ะผมไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายแต่ปัญหาคือว่าคุณได้ผิดเวลาเรื่องมาสนั้นเมื่อกี้โดนไปแล้วเขาบอกว่าเป็นคนเดียวในกรุงเทพมหานครนะที่โดนปรับเนื่องจากไม่สวมแมสบอกถึงคนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองและผู้อื่นเพราะอย่างนี้จะมาเป็นผู้นำรัฐบาลได้ยังไงฮะนี่ไงทำผิดเองเลยขนาดตัวเองคุณยังไม่ดูแลเลย ใช่ค่ะขนาดเรื่องที่คุณคิดว่าจะต้องดูแลประชาชนทั้งมวลเนี่ยนะคุณออกกฎหมายมาเองแต่คุณไม่ทำคุณจะถือแบบคณะที่ประไตยเหรอครับ คณะที่ประไตยบอกว่ายังไงครับต้องทำตามสิ่งที่เราบอกแต่จะทำตามอย่างเราอย่างนั้นเหรอคือเราจะทำอะไรก็ได้พวกคณะที่ประทับมันถึงเกิดทองหล่อไงเกิดทองหล่อคือผู้นำที่ไม่เคยสัมผัสการแก้ปัญหามักจะคิดอะไรผิดๆคือวันนี้พยายามที่จะเอาความแย่ของตัวเองคือการผิดกฎหมายมาเป็นจุดเด่นแต่ชนทั่วไปเขาบอกวันหน้าละอายมันน่าอายที่ผู้นำประเทศเอาจุดเด่นความผิดกฎหมายของตัวเองมาเป็นจุดเด่นเพื่อกลบเรื่องอื่นถ้าจะทำเด่นในทางที่ผิดใครก็เป็นได้ง่ายนะโอ้ยใครจะทำแบบเรื่องผิดแล้วดังเนี่ยง่ายแต่ทำให้ดีแล้วคนศรัทธาเชื่อถือเนี่ยทำยากนี่เรื่องที่คุณประยุทธ์ทำเนี่ยมันออกข่าวทั่วโลกนะไปเยอะแล้วเลยนะผมอายตายเลยเขาภูมิใจนี่เขาถึงขั้นเขาไปบอกมาปรับเองเขาบอกว่าคุณประยุทธ์เมื่อก่อนเนี่ยนะเขาเรียกว่าพวกตลกหลวงเป็นตลกหลวงสมัยก่อนโจ๊กหลวงโจ๊กไม่ค่อยมีอะไรเป็นสาระหรอกแกก็เลยไม่ค่อยมีอะไรเป็นสาระกองพามีอำนาจแกบอกขออำนาจขออำนาจขออำนาจแต่เวลาก็สั่งการก็สั่งการไม่ได้เรื่องแล้วเวลาผลมันตกมาเกิดจากอะไรครับเวลากระทบชีวิตเศรษฐกิจความสุขความทุกข์ที่โดนอยู่ในขณะนี้เนี่ยแล้วประเทศเราทำไมต้องมีคนอย่างนี้มาเอาดร.จำนงไปเป็นนายกรัฐมนตรีดีกว่าโอ้ดีกว่าน้องปอยไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขมีแผนแล้วค่ะออกมาความไม่มีแผนนะอาจารย์จำนงทำแล้วมีแผนแล้วทำได้นะไม่ใช่ planning แต่ว่ามีแผนแล้วทำนิ่งๆไม่ทำต่อก็เหมือนที่เราคุยเมื่อวานนี่ค่ะเรื่องของเรื่องของวัคซีนอาจารย์บอกว่ารัฐบาลเคยกล้าไหมที่จะทำเป็นแผนที่แบบที่จะมีโควิดจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จังหวัดจำนวนเท่าไหร่เขาทำไลน์มาบอกได้ไหมทำเป็นแผนที่ขึ้นมาว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีประชากรฉีดวัคซีนไปแล้วกี่คนทำได้ไหมล่ะจังหวัดแต่ละจังหวัดบอกจำนวนมาเลยสีเขียวคือฉีดวัคซีนแล้วโอ้รับรองสีแดงมันทำเห็นอย่างนั้นไม่ได้น้องปอยเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่มีเขาเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพไม่กล้าแสดงอย่างนั้นไม่กล้าแสดงอย่างนั้นว่า1วัคซีนเขาได้กี่ชนิดแล้วมีโอกาสจะได้แค่ไหนอย่างไรคาดว่าจะได้เพียงใดจำนวนเท่าไหร่ก็พูดลอยๆบอกว่าเนี่ยจะมา100ล้านโดสดูมันเยอะนะแล้ว100ล้านเร็วนะปลายปี64นะครับแล้วเวลาอีก8เดือนฟรีๆนะจากการคุยเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยนะแล้วเงินที่ซื้อวัคซีนจำนวนเท่าไหร่เพราะก่อนหน้านี้มีอนุมัติไป 6,000 ล้านนะคะ 6,000 ล้านเนี่ยยังไม่ได้ระบุออกมาว่าฉีดให้กับประชาชนได้กี่คนได้มากี่โดสคือวันนี้ประชาชนเองอยู่ในท่ามกลางความกลัวเหมือนโควิดเนี่ยเป็นผีที่คอยแบบหลอกตลอดเวลาแล้วไม่ใช่หลอกเฉพาะกลางวันนะหลอกกลางวันและกลางคืนเลยเครียดเครียดค่ะคนป่วยบางทีไม่มีโรงพยาบาลเนี่ยโอ้ยช่วยประสานโรงพยาบาลให้หน่อยตอนนี้น้องอยู่คนเดียวไม่สามารถหาโรงพยาบาลได้โอ้โหมันเป็นเรื่องแบบใหญ่สำหรับคนอย่างเราที่ไม่มีอำนาจนะฮะคนมีอำนาจทำไมทำไม่ได้อะวันนี้ที่โรงพยาบาลสัมพรานฮะมีปัญหาคือเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไปติดโควิดแล้วไปเชื่อมถึงแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลต้องกักตัว40คนค่ะแล้วถามว่าจะไปดูแลคนป่วยได้ยังไงในเมื่อบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
ป็นเองแล้วแพทย์ต้องกักตัวเมื่อ2วันนี้ก็บอกว่าโรงพยาบาลตำรวจค่ะโอ้อันนั้นขาดขาดไปเลยแล้วก็คนพนักงานแพทย์14คนนะครับติดทุกคนเว้น2คนอันนี้พอได้ข่าวมาเลยจะต้องเอาตำรวจชายแดนมาว่าอย่างนั้นนะครับถามว่ามาทำอะไรอ่ะเอาตำรวจชายแดนมาแปลตอชดอย่อมาจากตำรวจชายแดนน่ะต้องอยู่กับชายแดนป้องกันคิดว่าตอชดอถือปืนน่ะเดี๋ยวมันมาถือเข็มเหรอคราวเนี้ยไม่ตอชดอมันลบเก่งไงไม่เอาว่าประเด็นปัญหาคือประเด็นปัญหาคือว่าโควิดมาตรงนี้แต่การจัดการของรัฐบาลเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพใช่ที่เราพูดนี่เราไม่ใช่วิจารณ์นะคะถามว่าถ้ามีคนอื่นไปจัดการเนี่ยมันจะดีกว่านี้ไหมดีกว่าโดยสรุปเป็นอย่างนี้การมีอำนาจแต่ไม่มีสมองมันแก้อะไรไม่ได้อำนาจเนี่ยมันจะแก้ในส่วนของการใช้อำนาจหรือใช้กำลังแต่การแก้ปัญหาบ้านเมืองนั้นต้องใช้ปัญญาใช้สมองต้องใช้วิธีคิดใช้กระบวนการคิดและไม่ใช่คนคนเดียวจะต้องคิดอย่างเป็นระบบและมีองค์ประกอบองค์ประกอบก็คือหลายคิดหลายคิดคือประชาธิปไตยใช่แต่ไม่ใช่เอาพวกสนับสนุนเผด็จการมาเป็นคณะกรรมการของพวกคุณทั้งหมดนี่ไงโดยหลักเขาบอกว่าก็ผิดละโดยหลักเขาก็บอกว่าปัญหาใดที่เกิดในสังคมนะครับถ้าปล่อยให้สังคมช่วยกันคิดช่วยกันทำหาทางออกมันจะมีทางออกที่ดีที่สุดก็เหมือนโครงการนี้นะครับโควิดนาทีนี่นะครับถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยเปิดให้ประชาชนเขาได้แสดงความคิดเห็นต่างๆได้เริ่มมาตั้งแต่แรกปล่อยให้ภาคเอกชนเขาเข้ามาร่วมแต่แรกสิเห็นไหมใช่มันศักยภาพตรงนี้จะช่วยตั้งเยอะแต่พวกนี้ไม่เอาเขาจะคิดคนเดียวกลุ่มคนเดียวบางคนบอกว่าเนี่ยคุณไปสารพืชมงคลเขาบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันมีลักษณะของผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าในการจะซื้อวัคซีนหาวัคซีนหรือจัดการเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนอย่างนั้นหรือไม่เลยทำให้การเจรจาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งมันไม่เป็นไปตามปกติสองทำไมเหมือนกับไปเฟเวอร์คืออะไรให้อะไรให้ดีกว่าภาษาไทยรู้แปลว่าอะไรให้บริษัทบางบริษัทดีกว่าบริษัทอื่นๆว่างั้นน่ะเป็นสัญญาให้บริษัทบางบริษัทได้ประโยชน์มากกว่าหรือไม่ก็เอาเฉพาะบางวัคซีนที่ออกมาอย่างซิโนแวคเขาบอกว่าตอนนี้มันเปอร์เซ็นต์ 50% นั่นน่ะคุณภาพใช่ค่ะแล้วทำไมเลยจะต้องเอาอยู่อาจารย์เทียบอย่างกัมพูชานี่เห็นบอกว่าวันนี้มาเท่าไหร่วันหรือเมื่อวานเนี่ยมาเท่าไหร่200กว่าล้านเนี่ยมา50 500,000 โดสไงเดสประมาณ6บาทกว่า300กว่าล้านอนุมัติไปแล้วเห็นไหมฮะสภาพอย่างนี้นะครับ การบริหารอย่างนี้วัคซีนก็อาจจะได้ไม่ดีหรือดีก็มาไม่ทันการหรือไม่ก็ไม่เพียงพอแล้วเราจะอยู่กันยังไงครับเป้าหมายแต่แรกของรัฐบาลนี้คือใช้2ยี่ห้อครับผมบอกได้เลยใช่จ้ะที่มันมีความที่จะใช้หลายยี่ห้อขึ้นมาบ้างเนี่ยเนื่องจากกระแสของสังคมเขาด่าเขาทันเกมพวกคุณก็เลยต้องทำทีเหมือนกับว่าเอกชนสามารถสั่งได้ใจ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 ร้ายมากในการที่จะเอาแค่สองอันนี้จริงอาจารย์เพราะว่าก่อนหน้านี้ค้ารายได้หาประโยชน์จากชีวิตของคนเหรอความเป็นคนตายของคนเหรอเห็นไหมก็ตอนแรกทำไมเราไม่มีสิทธิ์เลือกรอบแรกประมาณต้นปี63เนี่ยมีการส่งไลน์ต่อกันมาเนี่ยนะคะบอกว่าให้เราไปจองกับโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจองเสร็จปุ๊บเนี่ยวัคซีนมาเขาจะโทรไปให้เราฉีดประมาณ 4,000 บาทคนที่มีสตางค์เขาก็สามารถแบบไปจ่ายได้ใช่ไหมคะป่านนี้คนที่พอมีกำลังเนี่ยน่าจะฉีดวัคซีนไปประมาณครึ่งประเทศแล้วนะคะป่านนี้ทางน้องปอยเพราะว่าเป้าหมายเขาเนี่ยมันต้องมีคอนเนคชั่นบางอย่างกับ2ยี่ห้อนี่ไงเป้าหมายเขาจริงตรงนี้นี่คือปัญหาค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยคือถ้าประชาชนได้จริงพยายามจะปล่อยพยายามเฉยๆนะแต่ความจริงวันนี้นะผมคุยกับชนหลายคนไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมก็ยังยากครับยากอยู่ก็ยังยากครับไม่ใช่ง่ายสังเกตการพูดและเศรษฐกิจกันเนี่ยโอ้ยต่างประเทศเขาขายวัคซีนเขาไม่อยากขายเอกชนหรอกเขาต้องการขายระบาดคือเบรกทิ้งไปก่อนแล้วเขายังไม่ได้คุยอะไรเลยคุณรู้ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเขาไม่อยากขายเราเพราะขายคุยรัฐบาลมันง่ายกว่าเขาไม่อยากให้คุยเอกชนคือพยายามที่จะปัดไปก่อนปัดไปก่อนเอาให้ยากเขาไว้เออแล้วเราดูไม่ทางหรอกครับสังเกตจากการลงมาชมไงสังเกตจากการลงมาชมของคุณเจ้าสัวธนินออกมาชมพลเอกประยุทธ์นะเสร็จแล้วเขาก็ไปดูอ้าวไอ้ชิโนแวคนี่มันมีชื่อ CP เนี่ยนะคะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แต่เขาก็ไม่ส่งเสริมให้ซื้อซิโนฟาร์มซิโนฟาร์มมันดีกว่าซิโนแฝดซิโนแวคจากจีนเหมือนกันนี่แหละรัฐบาลจีนค่ะแต่เผอิญคุณอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ถือหุ้นด้วย ก็เลย
ชมแต่ว่านี่คนปายกได้ทำดีมากซื้อซีโนแวคมาแล้วคราวนี้มาพูดเรื่องอันนั้นหน่อยนะที่เขาแบ่งเขตเอาไว้โอ้ใช่คือก่อนหน้านี้ที่เราพูดกันว่ามันเริ่มมีปัญหาก็คือการเมืองซะหน่อยอะพรรคร่วมพรรคร่วมเริ่มที่จะแบบมีปากมีเสียง อย่างเช่นคุณอนุทินเองเนี่ยอยู่ดีๆพลเอกประยุทธ์บอกว่าอ้าวคุณไม่ต้องอยู่ที่สบคละใช่ไหมคะคุณเขาตั้งคณะกรรมการเขาทำงานวัคซีนแห่งชาติใช่ไหมกรรมการเพื่อหาวัคซีนนี่แหละใช่เขาไปเอาอนุทินมาคุณอนุทินไม่มาเสร็จแล้วปุ๊บมีการแบ่งภาคจังหวัดขึ้นมากลายเป็นว่าภาคใต้เนี่ยพลเอกประยุทธ์แทนที่จะให้ประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคร่วมเนี่ยส่งคนลงไปกลายเป็นว่าจัดสรรให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าไปดูแลจังหวัดซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยของพรรคประชาธิปัตย์ดูแลอยู่คือคุณนิพนธ์บุญยามันคือสงขลา นะคะไปดูแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมใช่ค่ะก็คือมันกลายเป็นประเด็นที่เราพูดถึงวงสนทนาที่นินทาพลเอกประยุทธ์ด้วยนะคะมันก็เชื่อมมากับการแบ่งจังหวัดด้วยมันเชื่อมกันสองด้านเลยนะคะว่ามันมีนินทาแล้วคุณประยุทธ์ไม่พอใจมาพูดในครม.นี่นะใช่ค่ะเริ่มแรกเนี่ยแน่นอนการประชุมครม.วันที่27ที่ผ่านมาคุณสมศักดิ์เทพสุทินโดนกักตัวอยู่ไม่ได้มาเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของภาพหลุดว่าคุณสมศักดิ์ไปจัดงานเลี้ยงสังสรรค์อันนี้ก็ไม่ควร นี่อันนี้ก็เป็นเรื่องนี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะเสร็จแล้วถัดมาก็เป็นนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยที่เดินทางไปประชุมเวทีผู้นำอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียสองคนถูกกักตัวแต่ปรากฏว่าในวงการประชุมเนี่ยมีการนินทาอย่างหนาหูแล้วเรื่องมาถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเขาบอกว่า มีประเด็นว่ามีรัฐมนตรีบางคนพูดจาไม่ดีและนินทาผมในที่ประชุมก็ให้ระวังตัวไว้ด้วยผมเป็นคนตัดสินใจเลือกเข้ามาทำงานจะชอบหรือไม่ชอบผมอย่านินทาให้ผมได้ยินถ้าผมได้ยินอีกผมจำเป็นต้องปรับออกและจะริบโควต้านั้นมาเป็นของผมเองระวังตัวให้ดีผมไม่เคยทำให้ท่านเสียหายผมมีทีมงานคอยดูเฟซบุ๊กทุกท่านผมไม่วางใจและไม่สบายใจใครก็ตามที่สร้างความขัดแย้งเกลียดชังทุจริตถ้ามีปัญหาผมจะพิจารณาเอาออกผมจะไม่ให้โควต้าพักจะดึงมาเป็นโควต้าผมแม่แหล่งข่าวบอกว่าคำพูดของพลเอกประยุทธ์เนี่ยว่าทำให้รัฐมนตรีที่ร่วมประชุมเมื่อได้ฟังแล้วต่างนิ่งเงียบค่ะเพราะเป็นท่าทีที่รุนแรงและไม่มีใครแสดงความเห็นเลย มาแกะรอยอาจารย์ว่าไงว่ามุมนี้นะนี่แกะรอยจากใจเห็นตีนงูงูเห็นนมไก่เหมือนประยุทธ์รู้ว่าใครพูด1ประยุทธ์รู้ว่าใครพูด2ประยุทธ์รู้ว่าพูดไปพวกนี้ต่อยถมน้ำลายใส่หน้ามันก็ไม่ลาออกเพราะว่าถือว่าตอนนี้อำนาจเต็มอยู่ที่อำนาจเต็มแล้วผลประโยชน์มันมากมายประยุทธ์มองเห็นนมไก่และอีกอย่างคือพลประยุทธ์คุณต้องง้อเขานะถ้าภูมิใจไทยถอดออกไป60กว่าคนคุณอยู่ได้หรอเฮ้ยประยุทธ์ไม่สนว่ามา อ่านเกมแล้ววันนี้ประชาธิปัตย์ไม่มีถอนต่อให้ถมน้ำลายลดหน้าหัวหน้าพรรคโอ้ยจังขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีลาออกประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยวัดจริงวัดคือคำพูดอย่างนี้เนี่ยนะถ้าเขาไม่วัดก่อนเขาไม่พูดหรอกในครม.แสดงว่าเขาเรียกว่าตบหน้าอย่างแรงเขาต้องมีพลังเพราะว่าฉันด่าขนาดไหนต้องอยู่ต่อก็เหมือนกับผู้ใหญ่ด่าเด็กอ่ะเหมือนกับผู้ใหญ่ด่าเด็กแบบเด็กเล่นฝุ่นอยู่อ่ะเด็กลูกน้องพวกนี้ลูกน้องด่าลูกน้องแบบขี้ข้าแบบเนี้ยด่าขี้ข้าด่าขี้ข้าไม่แคร์เพราะรู้ว่ายังไงนะมึงไม่ออกจากกูแน่เพราะกูเลี้ยงมึงอยู่อำนาจประยุทธ์มากไอ้ไฟไอ้ที่โดนด่าก็เหมือนกันไม่กล้าเถียงเงียบเก็บลูกบอลพวกนี้โอ้ถ้าเกิดไปเถียงมันตายหาแล้วมันปวดจริงกูก็ยุ่งกูก็ขาดผลประโยชน์กูเหมือนกันใครเห็นตีนงูงูเห็นนมไก่วัดทุกคนต่างนิ่งเงียบเพราะเป็นท่าทีที่รุนแรงและไม่มีใครแสดงความเห็นเลยจะเลยได้ไงเกิดมันปวดจริงกูก็ซวยอีกประยุทธ์ก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เด็กกูประโยชน์แม่งพูดเลยหรือว่าพวกครม.พวกนี้บอกว่าประโยชน์ย่อมเกิดกับบุคคลที่อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เป็นนิดต่อไปยุทธ์พลาดเลยไม่พูดสักคำเลยดูมาแกะรอยแต่ในทางการเมืองถือว่าประยุทธ์นี่ไม่แคร์ละผมคิดอย่างนี้นะครับหนึ่งถ้าถอนออกจริงนะครับประยุทธ์ก็ยังจะไม่ยุบสภาหนึ่งไม่ยุบสองมันไม่ถอนเขาจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนี่แหละเพราะยังไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่กลัวทีนี้มันอันที่สองถ้ามีการประยุทธ์เกิดจะต้องมีการสมมติเขาลาออกนะสมมตินะ
เวลาเลือกตั้งมานะครับนายกเนี่ยเลือกนายกมันก็เป็นของเขาอยู่เพราะว่าสว250คนยังอยู่ไงฉันมีพรรคของพรรคของฉันถึงไม่สนใจไงที่จะแบ่งอะไรแบ่งรัฐมนตรีไปดูตามที่ต่างๆซึ่งผมไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยอาจารย์มีนอกจากไปดูไม่นอกจากไปดูเรื่องการเมืองที่ต้องมาแกะรอยว่ารัฐมนตรีที่ว่าที่นินทาเนี่ยเป็นใครเขามีการระบุไปถึง Facebook เนี่ยคนก็เลยไปตีหุ่มว่าเอ๊ะคนที่โพสต์ Facebook เนี่ยคุณอนุทินหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้คุณอนุทินออกมาโพสต์ประมาณว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยพลเอกประยุทธ์สั่งอนุทินก็โพสต์สุภาชัยก็โพสต์บางคนก็บอกมีประชาธิปัตย์ด้วยผมไม่รู้แหละแต่ผมตอนนี้นะผมส่วนตัวเนี่ยผมก็รู้สึกว่าสงสารคุณอนุทินอยู่นะคืออะไรรู้ไหมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้ทวดแทนที่จะได้ดูแลได้ทำงานอย่างเต็มที่คุณประยุทธ์เอาอำนาจไปตั้งแต่แรกแล้วไม่ได้ให้ทำอะไรเลยนอกจากจะสั่งว่าให้ทำอะไรไม่ได้คิดไม่เต็มอ่ะไม่ได้คิดไม่มีนโยบายไม่มีอะไรทั้งสิ้นทำไม่ได้เพราะอยู่ภายใต้สบค.พอตอนนี้คุณประยุทธ์ทำสบค.แล้วเกิดความเสียหายกับประชาชนตอนนี้เฮ้ยเอาใครมาเป็นแพะรับบาปดีวะ มองไปมองว่าคุณอนุทินนี่แหละผมคิดนะผมอาจจะผิดก็ได้มันถึงได้เกิดระบบเรื่องหมอไม่ทนมันถึงได้เกิดเรื่องต่อเนื่องกันมาแล้วมาบอกก็มีคนนินทาผมนะมาอยู่นี่เพื่อจะหาความชอบธรรมอ่ะเดี๋ยวจะจัดการกับคนคนนี้แหละคือคนอนุทินเนี่ยอาจารย์กำลังพูดว่ามันมีปัญหาในรัฐบาลจริงๆใช่ไหมฮะตอนนี้ฝรั่งก็บอก someone has to be blamed ก็หมายว่าบางคนต้องถูกตำหนิถูกตำหนิคือเราเนี่ยนะครับเป็นนักหมายว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถ้าทำผิดต้องบ่อยบ่อยคนอื่นหน่อยบ่อยบ่อยบ่อยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยผมดูท่าทีอย่างนี้นะเป็นแพ้เหรอฮะแล้วก็ดูทัศนะผมก็มีความรู้สึกคุณอนุทินก็ดูจะสู้ยากดูเหมือนน่าเครียดด้วยผมนี่มองการเมืองอย่างนี้ผมมองว่าการเมืองวันนี้ดูเหมือนมีปัญหาแต่ความจริงคือไม่มีปัญหาผลประโยชน์เกาะแน่นกว่าปัญหาอย่างที่บอกว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่เอาเป็นว่ารัฐบาลนี่ยังไปอยู่ว่างั้นไปอยู่คือยังไม่แยกหรอกไก่เห็นตีนงูว่าก็คือว่าพวกคุณทำอะไรกันเนี่ยประยุทธ์เห็นหมดพวกนั้นก็รู้กันประยุทธ์ผิดพลาดเขาก็เห็นหมดแต่ด้วยที่ความพอดีคือผลประโยชน์ต่างหากเล่ามันจึงต้องเซฟไงอาจารย์พูดในหนูเชื่อเพราะว่าไปดูผลจากการเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชโอ้โหประชาธิปัตย์นี่ด่าพลังประชารัฐรัฐเสียผู้เสียคนไปด่ามายังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยด่ารัฐบาลด้วยด่ากันเต็มที่เลยทุกคนก็บอกโอ้ยกลับมาจากการเลือกตั้งเนี่ยถ้าพลังประชารัฐชนะนี่ประชาธิปัตย์ถอนแน่แอะคนก็ไปวิเคราะห์กันพอมาถึงตอนอีกมุมนึงคนบอกว่าไม่ถอนหรอกประชาธิปัตย์กว่าจะได้มาเป็นรัฐบาลได้เนี่ยโอ้ยเขาต้องผ่านอะไรต่อมีอะไรโดนไทยรักไทยโดนเพื่อไทยโดนพลังประชาชนโดนเท่าไหร่ไม่มีปัญญาเป็นรัฐบาลได้พูดกลับคำเนี่ยสมัยก่อนในคุณชวนเวลาคุณชวนนะเวลาว่าใครเนี่ยกลับคำว่าคุณเนี่ยกืนเสลดที่คลายทิ้งฟังดูแล้วโอ้โหโอ้โหสกปรกที่สุดเลยสกปรกที่สุดแต่นี่กลับคำหรือเปล่าประชาธิปัตย์ที่มาร่วมรัฐบาลกับคุณประยุทธ์แล้วคำน้องปอยน่าจะเป็นวาทะที่มันแน่นอนตลอดไป คือประชาธิปัตย์ยังไงก็ไม่ถอนหรอกกว่าจะมาเป็นรัฐบาลได้โอ้แทบตายแล้วคราวหน้าจะเหลือกี่คนไม่รู้เลยผมบอกงี้นะต่อให้พลเอกประยุทธ์ใช้ขวานจามเลยนะรับรองว่าผมไม่เป็นไรครับผมเช็ดเลือดเองครับผมไปโรงพยาบาลเองครับไม่ต้องห่วงครับถือว่าเป็นความผิดพลาดของท่านครับต้องคิดถือหลักคือความน้ำบ่อหน้าไม่ช้าจะต้องมองไว้ถ้ามองย้อนกลับไปนะอาจารย์ครับยุคที่มีการโหวตให้คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนั้นถ้าไม่ได้คุณเนวินเนี่ยนะคะมาช่วยโหวตเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ไม่มีทางได้เป็นนายกเลยประชาธิปัตย์นี่คืออยู่กับคำพ่ายแพ้มาตลอดอย่างยาวนานนั่นที่ไหนล่ะแสดงว่าเขาทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้เขาสวมหน้าถึงได้ไปกอดกับคุณเนวินไงท้ายที่สุดมาก็ได้มานี่ไปจัดตั้งที่ไหนตั้งรัฐบาลอยู่ในค่ายทหารราบที่11ก็12ใครเป็นคนเชียร์ก็ไม่รู้แต่ว่าผลที่เกิดมาความขัดแย้งปี53คนตาย53คนเดี๋ยวนี้คนที่ถืออำนาจในปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในถือที่อยู่ในอำนาจมีบทบาทสำคัญในตอนนั้นก็ยังเป็นรัฐบาลอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนเนี่ยที่มีบทบาทสำคัญอยู่เนี่ยทีนี้มันเป็นอย่างนี้บ้านเมืองเราอยู่อย่างนี้เราจะทำไงล่ะครับท่านผู้ชมภาวะการที่โควิด-19 นี่ก็โอ้โหมันโหดร้ายประชาชนหวั่นไหวหวาดกลัวไปหมดเศรษฐกิจก็พังพินาศจิตใจก็
เราคนละเอียดหาที่พึ่งก็หาไม่ได้แล้วแถมไอ้คนที่จะเป็นจะให้คนเขามีที่พึ่งมาก็ไม่ได้เพราะมันนั่งทับกันอยู่กลุ่มอำนาจกันอยู่แล้วกลุ่มอำนาจมากขึ้นอย่างนี้เอาไงล่ะครับท่านผู้ชมแต่เอาคำพูดของเจฟเฟอร์สันมาพูดก็ต้องบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลเป็นทรราชเมื่อไหร่ไม่ดูแลประชาชนเมื่อนั้นประชาชนมีสิทธิ์ที่จะไล่ขับไล่เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ไม่มีใครจะมาล้ำเลิศหน้าเทิดทูนหรอกประชาชนสมบูรณ์ที่รันไปเห็นไหมชัดเจนนี่ชัดเจน พูดไปแล้วเหมือนกับเราเป็นคนแก่ป่ะท่านอาจารย์ดร.จำนงน้องปอยไม่หรอกก็เราบ่นกันหรือเปล่าแต่เราเห็นชัดนะว่าคุณประยุทธ์มันเป็นอย่างนี้จริงๆระบอบประยุทธ์ที่มันเป็นในปัจจุบันนี้อ่ะที่มันทับระบบประเทศไทยกันอยู่จัดการบริหารแบบใหม่เอาทุกอย่างมาอยู่ภายใต้การดำเนินการสั่งการของตัวเองแล้วสั่งการก็ไม่ได้เรื่องถ้าได้เรื่องโควิดก็ต้องหายไปแล้วก็ไม่ลำบากขนาดนี้ประชาชนต้องได้วัคซีนต้องและรู้ว่าจะต้องได้เมื่อไหร่อย่างไรอย่างที่น้องปล่อยพูดบอกได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้วัคซีนฉีดในแต่ละจังหวัดฉีดใครบ้างไปยังไงตรงไหนเห็นไหมแล้วต่อไปใครจะได้ยังไงเราจะได้อุ่นใจหน่อยแล้วต่อไปที่ว่าแล้วเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าโควิดของเราเนี่ยต่อไปเราจะเปิดเราจะเปิดบ้านเมืองของเราได้ยังไงท่องเที่ยวได้ยังไงใช่ใช่เศรษฐกิจขยับยังไงพูดได้ไหมให้พอเห็นได้ไหมอันนี้ไม่มีคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยฉีดวัคซีนเยอะขนาดไหนเนี่ยนะคะมันจะสามารถวัดได้เลยว่าประเทศเนี่ยจะสามารถเปิดเรื่องเศรษฐกิจกับต่างประเทศได้แล้ววันนี้พอไปดูจากเปอร์เซ็นต์ที่บอกว่า10ประเทศแถบอาเซียนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ย10ประเทศไทยไปอยู่อันดับที่8ฮะกัมพูชาอันดับ2นะคะคิดดูสิคะว่าประเทศที่มีประชากรน้อยกว่าเราแต่เขาเข้าถึงวัคซีนได้มากกว่าเราแถมได้ยี่ห้อดีอีก อย่างกัมพูชาได้ชิโนฟาร์มอะได้ชิโนฟาร์มลาวไฟเซอร์โอ้โหแบบยี่ห้อดีๆแต่ประเทศไทยไปหยุดอยู่กับชิโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกาคือหมายความว่าเราไม่ได้หมายความว่ายี่ห้อนี้ไม่ดีนะคะแต่มันควรจะเปิดให้คนเข้าก่อนเราเคยภูมิใจว่าเราเนี่ยเหนือหลายประเทศรอบข้างทั้งหลายที่เราเป็นอยู่ว่าเราควรจะได้รับการดูแลได้ดีกว่าคนประเทศอื่นเขาแล้วเราก็รู้ว่าประเทศอื่นเนี่ยเขายังอุตส่าห์หนีมาอยู่ประเทศไทยแสดงว่าประเทศไทยเรามันดีสิใช่แต่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าเนี่ยภายใต้การบริหารอย่างนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เลยคนอื่นยังล้ำหน้าเลยแล้วเราจะมีภูมิคุ้มกันหมู่ได้เมื่อไหร่ที่เราบอกว่าจะฉีดอย่างน้อย 50% 70% นี่นะให้ภูมิคุ้มกันหมู่เมื่อนั้นต่างชาติเขาก็มีความมั่นใจจะมาเที่ยวจะมาลงทุนแล้วคนไทยก็มีความมั่นใจว่าจะทำกิจกรรมตามปกติมีวัคซีนแล้วเราคิดว่าเมื่อมันเป็นแล้วเนี่ยมันก็เบาลงมันไม่ถึงขนาดตายเป็นต้นถูกค่ะแต่เราไม่มีตรงนี้เลยหลักการบริหารประเทศที่มีประชากรมากย่อมมีอำนาจในการต่อรองมากกว่าเพราะคุณอย่าไปคิดว่าประเทศที่เขามีประชากรน้อยเขาทำสำเร็จเร็วเนี่ยความจริงไม่ใช่คือประเทศที่มีประชากรมากย่อมมีศักยภาพในการบริหารมากมีศักยภาพในการต่อรองมากทำไมคนอยากคบค้ากับจีนเพราะจีนมีเป็นพันๆล้านคนถูกไหมล่ะการค้ากับจีนคุยแต่เรื่องเดียวเนี่ยรวยได้เลยประเทศไทยเทียบกับประเทศที่มีประชากรน้อยความจริงศักยภาพการบริหารประเทศไทยต้องเหนือกว่านะเพราะคุณมีประชากรมากกว่าลาวมากกว่าเวียดนามมากกว่าเขมรศักยภาพความเจริญศักยภาพความเจริญของเรา GDP ของเราแต่ว่าเราดีเยอะเราสูงกว่าประชากรเราก็สูงกว่าเรามีรถไฟก่อนเขาต้องเยอะแยะใช่แต่ปรากฏว่าสาเหตุคือความไม่เป็นประชาธิปไตยพอมาเจอโลกอันนี้อย่างเดียวการบริหารอย่างที่เป็นเผด็จการอย่างนี้นะซ่อนเล้นอยู่เนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็เห็นชัดเจนกระจุก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 คือการบริหารของเผด็จการกระจายคือการบริหารของประชาธิปไตยใช่ค่ะอาจารย์ก็เหมือนว่าทำไมประเทศไทยจำนวนต้องบอกว่าชัดเจนมันต้องใช้ระบอบประชาธิปไตยมันแก้ไขประเทศอาจารย์บอกว่าทำไมเขาผูกขาดอยู่ที่สองยี่ห้อบางครั้งอาจจะถูกมองอย่างนั้นเช่นกันนะคะแต่อีมองอีมุมนึงคือประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่ยอมเจรจาด้วยคืออย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาบอกว่าเขามาจากการเลือกตั้งแล้วนะแต่ถามว่าคุณเคยเห็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยก้าวเท้าออกจากประเทศไทยเนี่ยไปประชุมร่วมกับระดับประเทศนานาชาติเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไปค่อยได้ไหมไฟเซอร์เขาเสนอที่จะขายประเทศไทยใน4ครั้งคุณจตุรนต์ฉายแสงพูดวันนี้คุณจตุรนต์ฉายแสงออกมาโต้เช่นเดียวกันว่าที่กระทรวงสาธารณสุขก็ดีที่เนวินพูดอยู่ก็ดีบอกว่าไม่มีไม่จริงเขาโต้ออกมาแล้วมันไม่ได้แปลว่าน้องปล่อยไม่ได้ว่าไม่อยากเขาก็อยากจะขายเหมือนกันนั่นแหละคือประชากรมากเขาขายก็ได้ปริมาณมากนะการขายเนี่ยโดยหลักเขาเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่รับเขา
การผลิตแล้วผลิตไว้เก็บไว้เหรอหรือผลิตไว้ขายเขาต้องผลิตไว้ขายใช่ไหมการค้าแต่คุณไม่เอาเขาคุณต้องเอาสองยี่ห้อนี้เพราะอะไรมีอะไรมันคุยได้ง่ายใช่ไหมบางประเทศอย่างไฟเซอร์คุยกันยากใช่ไหมยากเรื่องอะไรยากเรื่องบนโต๊ะใต้โต๊ะราคาส่วนต่างนี่มันอะไรใช่ไหมล่ะมันจึงตกลงได้คนขายยังไงก็อยากขายของครับค่ะนี่ขนาดไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยนะคะนายกรัฐมนตรียังฉีดเข็มที่2ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเพิ่งฉีดเข็มที่1ไปเมื่อประมาณต้นมีนานี่เองต้องทิ้งห่างอีกประมาณ2เดือนกว่าถึงจะฉีดเข็มที่2ได้แล้ววันนี้ท่านยังพูดอะไรไม่ได้เลยเพราะตัวเองยังฉีดไม่ครบโดสเลยเห็นไหมคะมันจะไปเป็นที่พึ่งพาใครได้ก็วันนี้ประเทศไทยตอนนี้นั่นคือรอขอให้เป็นชาตินี้นะอย่าให้เป็นชาติหน้าบายๆนะทำเลยได้วันนี้คือรอแล้วแต่ครม.เขายังขู่เลยที่เราพูดกันเนี่ยไม่ใช่การมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะเรากำลังมาพูดในมุมหนึ่งที่จะมาเสนอแนะเพื่อหาทางรอดให้กับประชาชนเพราะเราก็คือหนึ่งในประชาชนเช่นเดียวกันที่ต้องอยู่ในประเทศนี้แล้วเราเป็นห่วงที่สุดคือพี่น้องที่มีรายได้น้อยซึ่งหนี้สินก็มีรายได้ไม่มีค่าไฟมาค่าน้ำมาค่าข้าวค่าทุกสิ่งทุกอย่างมันประเดประดังมารัฐบาลต้องหาทางเตรียมความพร้อมในการที่จะแก้ไขช่วยเขาไม่ใช่ให้ประชาชนเนี่ยทนอยู่กับความลำบากโดยที่ตั้งแต่ธันวาคมปี63มาถึงณปัจจุบันโอนเงินให้ประชาชนผ่านทางการใช้บัตรณวันนี้ก็ยังไม่มีนโยบายมาว่าจะต้องช่วยอะไรทั้งที่มาในวาระที่3แล้วนะคะมาเฟส3สำหรับประชาชนต้องเผชิญแล้วดังนั้นเราต้องอยู่กันอย่างไรรัฐบาลต้องคิดเร็วทำเร็วประชาชนจะได้พ้นภัยคุณยุทธเขาคิดเร็วเราพูดเร็วแต่งานช้าเวลาเราหมดแล้วเนี่ยใช่ใช่กำลังพูดทิ้งท้ายนะคะค่ะขอบพระคุณดร.วิชลันโดค่ะอดีตจารัฐศาสตร์รามคำแหงและดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วกลับมาติดตามกันใหม่กับรายการตรงไปตรงมาวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ